โอ้คนเกิดมาแล้วเหมือนดอกบัวสี่เหล่าประวัติหลวงปู่เซาดอกนาพี่น้องนางเอ๋ยกันตะสีโลเป็นครูสอนอาจารย์มันภูริทัตโตยกรรมฐานที่แข็งแกร่งดังกำแพงแห่งศิลาธรรมดาผ่าปอไม่สวยหมอเหมือนผ่าป่านเป็นสายธรรมกรรมฐานเพราะท่านเป็นพระป่าเป็นพระป่าทนกล้าพาปุงท่านจึงได้พาลุงได้พาป่าทุดงขามมาสามเขาเดินเข้าว่ามาสามโค้งผ่านบ้านคำบงมาเจอคนที่สำคัญนะถ้าไม่มีอาจารย์เสาก็ไม่มีเราอาจารย์มันด้วยเหตุนั้นสวรรค์จึงมีได้ส่งอาจารย์มาสัมพุทธังติดทันตั้งโลกนายกังธาตุสาสะประมัดตัมปินิพุตัสสาพิปุชเยสเมจิตตับปะสาธรรมหิสมังปุญญังมหัตขตังตัสมาถูปังกริตตวานาปูเชหิชินธาตุโยด้วยจิตตรึงจับประทับตรึงใจน้อมดวงหาไทยวายพระพุทธโททั้งองค์พระธาตุพระธาตุโยนโมน้อมหัดนมัสสการมีจิตศรัทธาเลื่อมใสเป็นธงถึงพุทธถ้าองค์จะทรงนิพพานหากจิตฟักไฟในบุญในทานใดผลเช่นกันมีต้องโศกาดุดดังกระเซแลต่อไปนี้กลั่นเป็นวจีถือเป็นสัจจายกประวัติท่านมาพันรนาด้วยปราดท่านนามีจิตจำนงประวัติเกิดก่อพระอรหันต์หากนับรวมกัน28องค์ที่เป็นเสาหลักแห่งจักรีวงศ์บุตรพุทธถ้าองค์เผ่าพงตนเสากันตะสิโลนับเป็นเนื้อนอจากกรมโพพระสัมพุทธโธผู้สำเร็จธรรมเดือนยี่ปิรกาอดีตการท่านเกิดวันจันทร์แรม14ค่ำ2404เป็นปีงดงามชื่อเสียงเรียงนามจำให้แน่นอนมีวาสถานเกิดบ้านขาคมพ่อแม่เป็นคนตำบลน้องโคนแม่โมพ่อทาบิดามารดอนได้อุ้มอุทอนด้วยความอดทนขึ้นอำเภอเมืองไม่มีมองมัวเป็นถิ่นดอกบัวจังหวัดอุบลพุทธรวมอุทอนแน่นอนห้าคนประวัติเบื้องต้นโปรดจงติดตามได้บันพระชาเป็นสามเณรธรรมะ
ขมิ้นภาคเพียรเรียนธรรมอยู่ที่วัดไตอาศัยอารามถึงพร้อมน้อมนำครั้งยังเป็นเนนอายุครบบวชจึงได้เข้าโบสถ์ได้อุปสมบทไม่มีเบี่ยงเบนบวชที่วัดไตพระเจ้าใหญ่ร่มเย็นจะอยู่แบบเกณฑ์มหานิกายได้ฟังธรรมะหัวข้อใหม่ๆจากหลวงปู่มาท่านจึงเข้าใจเกิดความเหลื่อมใสมีใจศรัทธาจึงขอมอบกายถวายเป็นศิษย์รับใช้ใกล้ชิดพระอุปปัชฌาย์ขอยัตติใหม่เปลี่ยนแบบบวชมาจากพระครูท่าแห่งวัดสีทองจากมหานิกายไปเป็นธรรมยุทธ์ถือศีลบริสุทธิ์หนึ่งไม่มีสองเริ่มออกทุดงตรงตามคันลองหลวงปู่เที่ยวท่องตามป่าเมืองไทยตามป่าตามพงตามดงตามที่ช้างป่าเสือมีไม่มีความหมายสละเนื้อตัวละไม่กลัวความตายเคร่งครัดวินัยวิปัสสนาเดินทุกดงผ่านหมู่บ้านคำบงเหมือนฝ่าได้ส่งสิ่งประเสริฐเกิดมาเทศโปรดโยมมันจนท่านศรัทธาได้ขอผนวดและบวชติดตามจนเป็นแม่ทัพฝ่ายกรรมฐานชื่อหลวงปู่มันโลกนั้นลือนามเพราะหลวงปู่เสาเฝ้าพยายามสั่งสอนทางธรรมทุกสมุทัยสององค์ทุดงเที่ยวไปถึงธรรมจำปากลางป่าพงไพรไกลมุกดาหารบ้านคำชะอีจำพันษาอยู่ที่ภูผาปูดพบจุดสูงสุดแห่งพระชินสีท่านพิจารณาอริยสัจสี่วันสุดท้ายทีถึงโมกขธรรมได้รู้ได้เห็นล้านเป็นความจริงสรรพสัตว์ทุกสิ่งล้วนไร้เกณฑ์สารท่านตัดกิเลสดับเหตุแห่งมารวัฏฏะสงสารข้ามผ่านเสียทีเมื่อรู้แจ่มชัดตัดอาสวะชัยคมปัญญาเข้าไปขยี้ดังไฟสิ้นเชื่อไม่เหลือราคีเกิดใหม่ไม่มีนี้ห่วงบ่วงมารเราได้เห็นทำตามความจริงแล้วเราแจ่มแจ้งแล้วเห็นแก้วนิพพานจึงได้เผยออกบอกอาจารย์มันเราทนสันดานพบนี้พบเดียวนับจากที่วันฉันปลีกวิเวกขอเป็นปัจเจกต่อไปไม่เกี่ยวพบชาติผมนี้มีเพียงพบเดียวไม่แลไม่เลี้ยวมาเกิดอีกเลยฟังปู่เสายิบยกมากล่าวคำเล่าเฉลยมีความปีติยิน
ดีชมเชยทุกครั้งท่านเอ่ยละไม่เคยปิดอ่ำ63พรรษาที่หลวงปู่เฒ่าหลวงปู่ท่านเฝ้าปฏิบัติธรรมหมดสิ้นภาระหมดสิ้นเวรกรรมเหมือนพายเรือข้ามพ้นฝั่งคงคาจนแรม3ค่ำตรงวันอังคาร3กุมภาพันธ์แห่งวันเวลา2484ปีแห่งกาลาสุอนุปาทิเสสะนิพพานเป็นพระอริยะผู้ขาดกิเลสจนได้สำเร็จเป็นอรหันต์รัตนโกสินทร์แผ่นดินราชการอันสูงอันทรงราชวงศ์จักรีวันท่านจะลาจะละสังขารกราบพระประธานอย่างมีสติเข้าสู่นิพพานฉับพลันทันทีเหลือไว้ความดียังคงโด่งดังอยากถึงแก่นธรรมโปรดจำวิธีตามแนววิธีหลวงปู่ปู่ทางเรื่องหลวงปู่เฒ่าที่เล่าให้ฟังนี่คือแบบอย่างความพยายามทั้งหลายใครอยากกราบไหว้พระอรหันต์เชิญที่วัดป่าผู้พาสูงชันที่เขาเรียกกันบ้านดงมาไฟอำเภอสูงเนินมีเนินเป็นโนนในเขตตำบลบ้านมากเกลือใหม่มหาธีรนาถท่านจัดด้วยใจพระธาตุเอาไว้ให้กราบทุกวันณภายในวัดสงัดร่มเย็นท่านจะได้เห็นที่เป็นวิหารเห็นหินแปดก้อนวางซ่อนเรียงกันมนุษย์โบราณจัดวางเรียงรายมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งท่านขึ้นไปถึงจะซึ้งหัวใจหินแปดก้อนนี้ล้วนมีความหมายบ่งบอกอะไรในกลางอรัญขึ้นไปชมวิวดูทิววทัศน์ได้ว่าพระธาตุพระอรหันต์28องค์บุญจงบันดาลให้ทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นไปชมวิวดูทิววทัศน์ได้ว่าพระธาตุพระอรหันต์28องค์บุญจงบันดาลให้ทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรมทั้งองค์พระธาตุพระอันธาตุโย
นะโมน้อมหัดนมัสการมีจิตศรัทธาเลื่อมใสเป็นธงแม่พุทธองค์จะทรงนิพพานหากจิตฝักใฝ่ในบุญในทานได้ผลเช่นกันมีต้องโศกาดดดังกระแสและต่อไปนี้กลั่นเป็นวจีถือเป็นสัจจายกประวัติท่านมาพันรณาด้วยปรารถนามีจิตจำนงประวัติเกิดก่อนพระอรหันต์หากนับรวมกัน28องค์ที่เป็นเสาหลักแห่งจักรตรีวงศ์บุตรพุทธองค์เผ่าพงต้นพอจึงขอประกาศประวัติเก่าเก่าเริ่มหลวงปู่เสากันตะสีโลนับเป็นเนื้อหนอจากกอร่มโพพระสัมพุทธโธผู้สำเร็จธรรมเดือนยี่ปีรกาอดีตการท่านเกิดวันจันทร์แรม14ค่ำ2404เป็นปีงดงามชื่อเสียงเรียงนามจำให้แน่นอนนิวาสถานเกิดบ้านขาคมพ่อแม่เป็นคนตำบลนงโคนแม่โมโพธาบิดามารดอนได้อุ้มอุทธรด้วยความอดทนขึ้นอำเภอเมืองไม่มีมองมัวเป็นทินดอกบัวจังหวัดอุบลบุตรร่วมอุทธรแน่นอนห้าคนประวัติเบื้องต้นโปรดจงติดได้บรรพชาเป็นสามเณรขมักขะเมนภาคเพียรเรียนธรรมอยู่ที่วัดใดอาศัยอารามถึงพร้อมน้อมนำครั้งยังเป็นเณรอายุครบบวชจึงได้เข้าโบสถ์ได้อุปสมบทไม่มีเบี่ยงเบนบวชที่วัดใดพระเจ้าใหญ่ร่มเย็นแต่อยู่แบบเกมหานิกายได้บวชเป็นสงฆ์อยู่สิบพรรษาได้ฟังธรรมะหัวข้อใหม่ๆจากหลวงปู่เมาท่านจึงเข้าใจเกิดความเลื่อมใสมีใจศรัทธาจึงขอมอบกายถวายเป็นศิษย์รับใช้ใกล้ชิดพระอุปชาโคยัตติใหม่เปลี่ยนแบบบวชมาจากพระครูท่าแห่งวัดสีทองจากมหานิกายไปเป็นธรรมยุตถือศีลบริสุทธิ์หนึ่งไม่มีสองเริ่มออกธุดงตรงตามคันลองหลวงปู่เที่ยวทองตามป่าเมืองตามป่าตามพงตามดงตามพี่ช้างป่าเสือมีหากลัวเกรงไม่สละเนื้อตัวไม่กลัวความตายเคร่งครัดวินัยวิปัสสนาเดินทุกดงผ่านหมู่บ้านคำบงเหมือนฟ้าได้ส่งสิ่งประเสริฐเกิดมาเทศโปรดโยมมันจนท่านศรัทธาได้ขอพนวดและบวชติดตามจนเป็นแม่ทัพใหญ่ฝ่ายกรรมฐานชื่อหลวงปู่มันโลกนั้นลือนามเพราะหลวงปู่เสาเฝ้าพระยายามสอนสั่งทั้งธรรมทุกสาหมู่ไทยรวมถือสันโดษปักกลดทุดงหลวงปู่สององค์ดงเที่ยวไปถึงถ้ำจำปากลางป่าพงไพร
ใกล้มุกดาหารบ้านคำชัยจำพันษาอยู่ที่ภูผาพูดพบจุดสูงสุดแห่งพระชินสีท่านพิจารณาอาริยสัจสี่วันสุดท้ายที่ถึงโมได้รู้ได้เห็นอันเป็นความจริงสรรพสัตว์ทุกสิ่งล้วนไร้แก่นสารท่านตัดกิเลสดับเหตุแห่งมารวัฏฏะสงสารข้ามผ่านเสียทีเมื่อรู้แจ่มชัดตัดอาสวะชัยคมปัญญาเข้าไปไขดังไฟสิ้นเชื้อไม่เหลือราคีเกิดใหม่ไม่มีนี่ห่วงห่วงมานเราได้เห็นธรรมตามความจริงแล้วเราแจ่มแจ้งแล้วเห็นแก้วนิพพานจึงได้เผยออกบอกอาจารย์มันเราทนสันดานพบนี้พบเดียวนับจากที่วันฉันปลีกนิเวศขอเป็นปัจเจกต่อไปไม่เกี่ยวพบชาติผมนี้มียังพบเดียวไม่แลไม่เลียวเกิดมาอีกเลยพระอาจารย์มันฟังท่านผู้เศร้าหยิบยกมากล่าวคำเล่าเฉลยมีความปีติยินดีชมเชยทุกครั้งที่เอ่ยไม่เคยปิดสิบสามพันศาที่หลวงปู่เสาหลวงปู่ท่านเฝ้าปฏิบัติธรรมหมดสิ้นภาระหมดสิ้นเวรกรรมเหมือนพายเรือข้ามพ้นฝั่งคงคาจนแรมสามค่ำตรงวันอังคารสามกุมภาพันธ์แห่งวันเวลา2484ปีแห่งกาลาสู่อนุปาทิเสสนิพานเป็นพระอริยะผู้ฆ่ากิเลสจนได้สำเร็จเป็นอรหันต์รัตนโกสินทร์แผ่นดินราชการอันสูงส่งราชวงศ์จักรีวันท่านจากลาจะละสังขารกราบพระประธานอย่างมีสติเข้าสู่นิพพานฉับพลันทันทีเหลือไว้ความดียังคงโด่งดังอยากถึงแก่นธรรมโปรดจำวิธีตามแนววิธีหลวงปู่ปูทางเรื่องหลวงปู่เสาที่เล่าให้ฟังนี่คือแบบอย่างของความเหล่าสาธุชนผู้คนทั้งหลายใครอยากกราบไหว้ท่าคอรหันเชิญที่วัดป่าภูผาสูงชันที่เขาเรียกกันบ้านดงมะไฟอำเภอสูงเนินมีเนินเป็นโนนในเขตตำบลบ้านมะเกลือใหม่มหาธีรนาถท่านจัดด้วยใจพระธาตุเอาไว้ให้กราบทุกวันณภายในวัดสงัดร่มเย็นท่านจะได้เห็นที่เป็นวิหารเห็นหินเปตก้อนวางซ้อนเรียงกันมนุษย์โบราณจัดวางเรียงรายมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งท่านขึ้นไปถึงจะซึ้งหัวใจหินแปดก้อนนี้ล้วนมีความหมายบ่งบอกอะไรในกลางอรัญขึ้นไปชมวิวดูทิวทัศน์ได้ไหว้พระธาตุพระพร